ทำไมถึงกลีบปีศาจนักล่ะผมไม่ฆ่าถูกปีศาจสังหารตำนานกล่าวไว้ว่าแม่ข้าคือปีศาจจิ้งจอกข้าจากบ้านมาแต่เล็กหมายจะสังหารปีศาจในโลกให้สิ้นจะเป็นปีศาจได้พวกมันต้องดูดกลืนความหมกมุ่นและความโลภของคนน่าขำจริงเจ้าปฏิบัติต่อปีศาจยิ่งเทพเจ้าเจ้าคู่ควรกับพิธีบูชาตรงไหนกันนั่นสิลำบากใจนะมีคนฝ่าอาคมคุ้มกันของวังไปอ่ะใครคือคนร้ายองค์หญิงจับตัวชิงหมิงปกป้องท่านชิงหมิงปอยอ่ะท่านชิงหมิงไปช่วยปอยาเถิดให้ข้ารับมือตรงนี้เองเมื่อพูดรับใช้กับจอมเวทหญิงหยางขู่บรรทัดกันแล้วจะต้องถวายตัวรับใช้ตราบชั่วชีวิตจะหาไม่ข้าไม่ได้เสียใจเป็นเกียรติที่ข้าได้รับใช้ท่านชิงหมิงเหลือเพียงทางเลือกสุดท้ายให้ข้าเป็นผู้รับใช้เจ้าไปอ่ะ